สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง NKR กันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสของหนังผีแม่ชีเดอะนันเนี่ยมาแรงจริงๆค่ะบางคนก็บอกว่าภาคแรกดีกว่าหรือบางคนก็บอกว่าภาค2ดีกว่าตกใจกว่าลุ้นกว่าจะน่าดูไหมเนี่ยตามไปดูรีวิวในคลิปนี้กันเลยค่ะซึ่งทางเรานะคะก็ได้รวมคอมเมนต์จากแฟนๆหนังผีแม่ชีมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเกริ่นที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้กันก่อนค่ะหลังจากหลอนแรงนะคะตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคหลักจนมีหนังเดี่ยวของตัวเองผีแม่ชีวาระก็หาทางกลับมาจากนรกได้อีกครั้งทำให้ซิสเตอร์ไอรีนเนี่ยต้องหวนกลับมาเพื่อขับไล่มันอีกรอบและการที่ผู้สร้างแง้มว่าคราวนี้จะทำให้เรื่องราวของปีศาจตัวนี้ครบถ้วนสมบูรณ์และพาเราไปสู่เดอะคอนจูริงคำถามคือมันเกิดช่วงไหนในจักรวาลสุดหลอนนี้ย้อนกลับไปเดอะนันภาคแรกซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1952ขณะที่เดอะนัน2จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นห่างจากภาคแรก4ปีทำให้คราวนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1956นั่นเองค่ะเมื่อนำประกอบเข้ากับไทม์ไลน์ของเดอะคอนจูริงยูนิเวิร์สแล้วก็จะเป็นดังนี้ค่ะเดอะนันปี1952 Annabelle Creation ปี1955 เดอะนัน2ปี1956 Annabelle ปี1967 The Conjuring ปี1971 Annabelle Come Home ปี1972 The Curse of La Llorona ปี1973 The Conjuring 2ปี1977 The Conjuring The Devil Made Me Do It ปี1981จะเห็นได้ว่าเดอะนัน2จะเกิดขึ้นก่อน The Conjuring ภาคแรกประมาณ15ปีค่ะความน่าสนใจก็คือมันจะดึงเราไปเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ของเรื่องราวได้อย่างไรตามไปชมกันได้ในเดอะนัน2วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเดอะนัน2เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1956ที่นักบวชถูกฆาตกรรมความชั่วร้ายแพร่ขยายออกไปผลของมันทำให้ซิสเตอร์ไอรีนที่เคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้วเมื่อครั้งก่อนต้องกลับมาเผชิญหน้ากับวาลักแม่ชีปีศาจอีกครั้งและกลายเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนจะหนักหนาสาการเกินกว่าที่เธอจะแบกรับมันไหวด้วยตัวคนเดียวโดยในครั้งนี้ก็ยังคงได้พ่วงกับที่แจ้งเกิดมาจากจักรวาลเดอะคอนจูริงมาดูแลงานสร้างเขาคือไมเคิลชาเวสที่เคยสร้าง The Curse of La Llorona กับ The Conjuring The Devil Made Me Do It ออกมาแม้ว่าผลงานหนังสยองขวัญของเขาจะยังไม่ค่อยเข้าตานักวิจารณ์ได้แบบเป๊ะได้สักเรื่องก็ตามก็ต้องมาลุ้นเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเดอะนันภาคแรกจะเป็นความสำเร็จแบบที่เกินหน้าเกินตาภาคหลักอย่าง The Conjuring ในแง่ของรายได้ค่ะแต่สารภาพตรงๆเลยว่าเราแทบจะจำเนื้อหาเกี่ยวกับหนังภาคแรกไม่ได้แล้วด้วยซ้ำทั้งที่มันเพิ่งจะฉายไปเมื่อ 4-5 ปีมานี้เองดังนั้นจึงทำให้ความรู้สึกที่มานั่งดูเดอะนัน2ต่อในครั้งนี้เหมือนเป็นการจูนต่อกันไม่ติดโดยเฉพาะพาร์ทของหนังที่มีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในภาคก่อนเป็นสิ่งที่ทำให้ยังไงก็นึกไม่ออกขอแนะนำว่าให้ดูภาคแรกก่อนจะไปดูภาค2ในโรงภาพยนตร์นะคะการกลับมาของผีแม่ชีในครั้งนี้ถึงนางจะยังคงความดุดันเอาไว้แต่ต้องยอมรับเลยว่าเสน่ห์และกลิ่นอายต่างๆแทบไม่มีความสดใหม่อะไรเลยมันกลายเป็นความเจือจางเบาลงไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่ทุกองค์ประกอบของหนังจะพยายามช่วยกันประคับประคองและดันทุกส่วนอย่างเต็มแรงแล้วก็ตามแต่มันมอบผลลัพธ์ออกมาเป็นแค่ผีภาพมืดๆมัวๆเรื่องนึงเท่านั้นเดอะนัน2ถือว่าใช้ทีมเขียนบทถึง3ผู้กำกับเลยทีเดียวค่ะได้แก่เอียนโกเบิร์กกับริชาร์ดเหนียงและอาเคล่าคูเปอร์แต่กลับกลายเป็นว่าโทนความหลอนเนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องกันสักเท่าไหร่นักยิ่งถ้าคุณได้เปิดดูภาคแรกกับภาคล่าสุดนี้ต่อเนื่องกันน่าจะสัมผัสถึงจุดที่โดดและจุดที่ไม่เชื่อมกันอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประเด็นความหลอนและความน่ากลัวที่หนังใส่เข้ามาอาจจะสร้างความสนใจได้อยู่ค่ะเพียงแต่ไม่ได้ทำให้เกิดแรงผลักดันและแรงกระตุ้นที่ชวนน่าติดตามอะไรขนาดนั้นทุกอย่างเหมือนจะใส่เข้ามาเติมให้เต็มเฉยๆกลายเป็นบทที่ยังขาดความสมเหตุสมผลในรายละเอียดต่างๆอย่างน่าขัดใจไปหน่อยและมันเป็นจุดที่เหมือนกับจับแยกคนดูออกจากหนังอยู่เรื่อยๆค่ะและแน่นอนว่างานโปรดักชันและการสร้างความหลอนของเดอะนัน2เนี่ยยังต้องยกนิ้วให้ทำออกมาได้วังเวงและน่ากลัวเลยทีเดียวเพียงแต่ยังพบว่าในหลายฉากและหลายจังหวะค่อนข้างใส่มาในลักษณะที่ผิดที่ผิดทางไปอยู่บ้างบางซีนก็เหมือนจะจงใจเรียกผีออกมามากเกินไปหรือบางมุมก็เหมือนเป็นการเก็บไอเดียเก่าๆมาหากินซ้ำๆต้องยอมรับว่ามาตรฐานการสร้างหนังสยองขวัญทำนองนี้ในยุคปัจจุบันค่อนข้างเติบโตและสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังผีที่จะปังเนี่ยย่อมมาพร้อมกับความสดใหม่ระดับที่สร้างปรากฏการณ์ได้แต่เดอะนัน2เนี่ยยังค่อนข้างขาดจุดนี้ไปอย่างน่าผิดหวังค่ะเพราะท้ายที่สุดเกือบ2ชั่วโมงของหนังก็ยังวนเวียนอยู่ในอ่างหน้าโบสถ์ที่เดิมที่มากับการเล่าเรื่องที่คนจับจุดได้และไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นไปได้มากกว่านี้อีกแล้วมาพูดถึงการแสดงนะคะก็ยังคงต้องยกความดีความชอบให้กับทุกๆตัวเอกของเรื่องค่ะที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีแม้ว่าแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยแทบจะใส่เข้ามาแบบผิวเผินและไม่ค่อยได้รับความใส่ใจมากสักเท่าไหร่แม้กระทั่งตัวละครผีแม่ชีเองอย่างไทซ่าฟามิก้ากับบอนดี้แอรอนกลับมารับบทเดิมแต่ก็แทบไม่ได้เห็นการพัฒนาในบทนี้เท่าไหร่นะเช่นเดียวกับสตอมลีดและโจนาสโบเกลที่หยอดเข้ามาแบบงั้นๆและลืมให้ความสำคัญเท่าที่ควรโดยภาพรวมนั้นเดอะนัน2ถือว่าเป็นการคัมแบ็กของตำนานผีแม่ชีที่ยังคงความหลอนในรูปแบบที่ผู้กำกับถนัดได้อยู่เพียงแต่เส
น่ห์ต่างๆจากต้นฉบับค่อนข้างลดหลั่งลงไปและเจือจางไปพอสมควรมันเป็นหนังผีสูตรสำเร็จแบบเดิมที่ไม่ได้กระตุ้นอารมณ์ความกลัวได้แบบเหมือนภาคก่อนอีกแล้วถึงจะยังมีประสิทธิภาพที่แผ่ขยายเรื่องราวไปอีกได้เยอะแต่การจับใส่ประเด็นในภาคนี้ยังแข็งแรงไม่เพียงพอค่ะและนี่เป็นเพียงบทวิเคราะห์จากแฟนๆของหนังผีแม่ชีค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าความสนุกและความมันของคนเรานั้นไม่เท่ากันบางคนไปดูแล้วอาจจะรู้สึกว้าวรู้สึกสนุกก็ได้ก่อนจะไปฝากเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบอยากให้รีวิวหนังเรื่องอะไรเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะ